คลิปนี้มาคุยเรื่องประสิทธิภาพของ iPhone 16 Series ทุกรุ่นกันค่ะทุกคนหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าชิปตัวใหม่นะคะมันอัปเกรดประสิทธิภาพการใช้งานทั่วไปรวมถึงการเล่นเกมมาให้เราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มาเจาะลึกกันค่ะสำหรับคนที่เป็นสายเล่นเกมนะคะรวมถึงคนที่ใช้งาน iPhone แบบคุ้มจริงๆอ่ะน่าจะมีความวอรี่เรื่องประสิทธิภาพของ iPhone 16ใช่ไหมบางคนใช้12อยู่13 11ถ้าอยากอัปเกรดมาเป็น iPhone 16 Series ก็อยากรู้ว่าจะได้เจอประสบการณ์แบบไหนบ้างนะคะในเรื่องของความลื่นไหลความรวดเร็วในการใช้งานนะคะเอาส่วนตัวก่อนบอกไว้เลยว่านุ๊กนิกอ่ะได้ลองเล่น iPhone มาแล้วเกือบทุกรุ่นตั้งแต่ iPhone 12 13 14 15 16 Series นะคะและเครื่องที่ใช้ล่าสุดก่อนเปลี่ยนมาใช้งาน iPhone 16 Pro นะคะก็คือ iPhone 15 Pro เพราะฉะนั้นชิปต่างกันเป็น A17 Pro กับ A18 Pro ใช่ไหมก็อาจจะไม่เห็นความต่างมากอันนี้เป็นความคิดแรกของนุ๊กนิกนะคะแต่พอได้ลองเล่นแล้วมันมีความแตกต่างกันในดีเทลบางอย่างอันนี้อยากให้ทุกคนรู้เลยนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังไปทีละเรื่องละกันมาเริ่มกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของความลื่นไหลค่ะทุกคนคือตัว iPhone ทุกรุ่นเนี่ยทุกคนน่าจะเคยชินกับความลื่นไหลของทั้งตัวฮาร์ดแวร์อันนี้เป็นความสามารถของเขาอยู่แล้วชิปA series ของ Apple นะคะรวมถึง RAM ที่เขาให้มานะคะ GPU CPU ซึ่งเขาให้มาอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่เยอะกับเจ้าอื่นบางเจ้าไป RAM 16แล้วใช่ไหม iPhone 16ทุกรุ่นตอนนี้ยังเป็น RAM 8 GB อยู่แต่ความได้เปรียบของเขาก็คือการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของ Apple นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS นะคะหรือว่าการปรับจูนต่างๆที่ทำใหคนใช้ iPhone อย่างเราอะรู้สึกไม่สะดุดเลยเวลาที่ใช้งานก็เลยติดการใช้ iPhone ไปเลยนี่คือข้อดีใช่ไหมทีนี้ค่ะความลื่นไหลของ iPhone 16 Series เป็นยังไงบ้างเรื่องแรกเลยก็คือการใช้งานทั่วไปอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่การเล่นโซเชียลมีเดียนะคะการถ่ายคลิปวิดีโอการถ่ายรูปภาพรวมถึงการตัดต่อคลิปอันนี้นุ๊กนิกลองมาด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันใช้ได้ยาวๆแหละใครที่เป็นสายครีเอเตอร์ใช้ได้ผู้ใช้งานทั่วไปที่อยากใช้ iPhone ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเรื่องประสิทธิภาพทั่วไปไม่มีอะไรน่าห่วงเลยทีนี้เราไปเรื่องต่อไปดีกว่าก็คือเรื่องของการเล่นเกมค่ะทุกคนอันนี้คือแบบว่าโอ้ประทับใจอยู่นะเรื่องของการเล่นเกม1ความลื่นไหลลื่นไหลจริงค่ะตัวโปรมาพร้อมชิป A18 Pro ตัวธรรมดาชิป A18 ธรรมดาแต่ในสิ่งที่เหมือนกันก็คือในการเล่นเกมเขาใส่ Ray Tracing มาให้เหมือนกันเพราะฉะนั้น iPhone 16รุ่นธรรมดาเล่นเกม AAA ได้แล้วและหลายคนน่าจะสงสัยกันว่าพอมันเล่นได้แล้วเนี่ยการเล่นจริงๆแล้วเป็นยังไงมันลื่นไหลเหมือนกับรุ่นโปรหรือเปล่านะคะอ่ะส่วนตัวนะคะนุ๊กนิกลองดาวน์โหลดเกมมา Resident Evil Biohazard ก็คือภาค7นะคะมาทั้ง2เครื่องนี้เลยแล้วก็ได้ลองเล่นด้วยตัวเองนะคะประสบการณ์ที่ได้จาก iPhone รุ่นธรรมดาก็คือลื่นไหลค่ะทุกคนคือมันแปลกใจมากเลยนะถ้าเกิดว่าใน iPhone 15เล่น Resident Evil เนี่ยในช่วงแรกๆนะคะเขาอาจจะมีความแหลกหน่วงบ้างเวลาที่เราหันแต่ iPhone 16เจอน้อยมากอันนี้แค่รุ่นธรรมดานะคะทุกคนเจอน้อยมากเล่นได้ไม่ว่าจะการตัดเข้าฉากคัทซีนหรือว่าเล่นแบบหันเร็วๆทุกคนจะเห็นความแตกต่างตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราหันเร็วๆถ้าเครื่องไหนมันแบบรับไม่ได้อะมันก็จะมีความแหลกนะคะอันนี้คือเราจะสังเกตได้เลยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเล่นเกมจริงนะนุ๊กนิกมองว่ามันลื่นไหลมากๆเลยแต่มีอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของภาพใช่ไหม Ray Tracing อ่ะ Ray Tracing เนี่ยจากตาของนุ๊กนิกนะ Ray Tracing ที่อยู่บน iPhone 16 ธรรมดากับ iPhone 16 Pro แทบไม่ต่างกันเลยนะคะแสงสีเงาสวยเหมือนกันหมดเลยนะคะบางคนซื้อ iPhone 16ไปนะคะเป็นรุ่นจอเล็ก 6.1 นิ้วก็อาจจะรู้สึกว่าจอมันเล็กไปนิดนึงนะคะแต่รายละเอียดภาพบอกเลยว่าดีมากส่วน iPhone 16 Pro Max เต็มตาจอ 6.9 นิ้วเห็นรายละเอียดภาพชัดเจนมากๆด้วยความที่เขาจอใหญ่ด้วยนะแล้วก็แสงสีเงาใน Resident Evil Biohazard ภาคที่7นะคะส่วนใหญ่ช่วงแรกมันจะเจอฉากที่มืดนิดนึงแต่ฉากไหนมืดก็มืดจริงๆนะคะก็คือแบบจะมีฉากที่เปิดไฟฉายด้วยอันนี้ก็ยังเห็นรายละเอียดของฉากหลังที่เราเดินผ่านอย่างชัดเจนเวลาเราแพนกล้องแพนไฟฉายหรือว่าแพนตัวเกมไปนะคะมันก็ให้รายละเอียดต่างๆที่เขาใส่มาในเกมอะไม่ได้มีการลดทอนอะไรให้มันรู้สึกแบบกระตุกใจว่าเอ๊ะทำไมภาพมันเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเล่นเกม AAA ทั้งบน iPhone 16ธรรมดาและบน iPhone 16 Pro Max ทำได้ดีมากเมื่อกี้นะคะสรุปให้สั้นๆเล่นลื่นมากนะคะกราฟิกสวยภาพสวยนะคะต่อมาเรื่องสำคัญที่ทุกคนวอรี่เลยก็คือเรื่องของความร้อนค่ะ
ันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะถึงแม้ว่านี่จะเป็นพาร์ทประสิทธิภาพที่เรามาพูดถึงในคลิปนี้แต่เรื่องความร้อนสำคัญเช่นกันนะคะเป็นความแปลกใจมากๆของนุ่นนิกนะคะที่ในรอบนี้ Apple เขาจัดการความร้อนได้ดีมากนะคะด้วยสิ่งที่เขาโม้มาในงานเปิดตัวที่แรกเราก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะดีขนาดนี้นะอ่ะสิ่งที่เขาโม้ในงานเปิดตัวก็คือเดี๋ยวรีแคปให้ฟังหนึ่งก็คือชิปประมวลผลที่เป็น A18 series นะคะรองรับ Ray Tracing นะคะแล้วก็ทำให้การประมวลผลต่างๆลื่นไหลนะคะ RAM 8GB อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการปรับดีไซน์ภายในตัวเครื่องใหม่อันนี้สื่อต่างประเทศเขาเทียร์ให้ดูแล้วนะคะก็คือไปแบบว่าแกะเครื่องออกมาให้ดูแล้วซึ่งสิ่งที่แตกต่างไปก็คือเมนบอร์ดที่มีขนาดเล็กลงนะคะทำให้เขาสามารถจัดแจงองค์ประกอบภายในได้อย่างเช่นเพิ่มแบตเตอรี่มาให้เราได้ใช้งานนะคะแล้วก็จัดวางเพื่อให้มันมีการกระจายความร้อนหรือว่าการระบายความร้อนได้ดีขึ้นและมันเห็นผลแล้วจริงๆนะคะมาเริ่มกันที่รุ่นธรรมดาก่อนตรงนี้อ่ะลองเล่นเกมต่างๆบน iPhone 16 Plus เครื่องนี้นะคะเพราะว่าจอใหญ่ก็เลยเล่นเครื่องนี้เป็นหลักนะสำหรับรุ่นธรรมดาก็ความร้อนเกิดขึ้นไม่มากนะคะเล่น Resident Evil เหมือนกันเล่นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นไปจนถึงตอนจบฉากแรกที่มันให้เราทดลองเล่นฟรีใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีนะคะแล้วก็เป็นการเล่นในห้องแอร์ใช้ Wi-Fi เชื่อมกับจอยนะคะที่เป็น Backbone นะซึ่งก็คืออันนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูอันนี้เชื่อมกับจอยอันนี้นะคะถ้าจะเล่นเกม Triple A จะต้องมีอันนี้เป็นการเชื่อมต่อหรือถ้าเกิดว่าใครงบไม่ถึง Backboneลองใช้งานจอยเจ้าอื่นได้ที่เป็นบลูทูธต่อได้ก็คือถ้าเชื่อมบลูทูธได้ก็สามารถใช้จอยนั้นเล่นเกมบน iPhone ได้นะคะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของความร้อนนะคะ iPhone 16 Plus เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเล่น Resident Evil ไปครึ่งชั่วโมงพยายามปรับภาพให้สูงที่สุดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องมันไม่ร้อนเหมือนเดิมแล้วทุกคนมันจะเป็นความอุ่นๆเท่านั้นซึ่งองศาอุณหภูมิที่เราวัดได้นะคะอยู่ที่37เท่านั้นเองอ่ะอุณหภูมิปกติของ iPhone หรือว่าทั่วไปนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องแอร์จะอยู่ที่ประมาณ30องศาใช่ไหมพอเล่นไปสักพักนะคะแบบจุดพีคๆเลยแบบจบเกม30นาทีสิ่งที่ได้มาก็คือความร้อนอยู่ที่37องศาเท่านั้นนะคะแล้วก็นุ๊กนิกลองสังเกตดูนะคะลองปล่อยให้เขาเย็นโดยที่ไม่เล่นอะไรนะคะความร้อนเนี่ยกระจายออกไปได้ค่อนข้างดีสำหรับตัวรุ่นธรรมดานะคะสรุปให้เลยค่ะ iPhone 16รุ่นธรรมดานะคะเล่นเกม Triple A ไม่ได้ร้อนแล้วนะคะมีความอุ่นเท่านั้นรับประกันเลยว่าแค่อุ่นเท่านั้นเทียบนิดนึงกับ iPhone 15 Pro ชิป A17 Pro อันนี้ตรงนี้ก็ลองเทสมาหลายเกมแล้วนะคะอันนี้คือร้อนมากนะคะอันนี้พูดเลยว่าร้อนมากถึงแม้จะเล่นในห้องแอร์ใช้เวลาในการเล่นเท่ากันแต่ตอนนี้ iPhone 16รุ่นธรรมดาค่ะทำได้ดีกว่ารุ่น Pro ในปีก่อนหน้าแล้วในเรื่องของการจัดการความร้อนมาต่อกันเลยค่ะที่ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นะคะซึ่งก็คือ2เครื่องนี้นั่นเองเล่นเกมมาแล้วเช่นกันเทสมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่าสเปคภายในตัวเครื่องของ iPhone 16 Pro กับ16ธรรมดาที่แตกต่างกันก็คือเขาได้ใส่แผ่นระบายความร้อนมานะคะสำหรับรุ่น Pro แล้วก็เคลือบกาไฟอีกทีเพราะฉะนั้น Apple น่ะเขาบอกว่าสิ่งนี้แหละจะทำให้มันกระจายความร้อนได้ดีและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะทุกคนคือหลักการความร้อนจะเกิดขึ้นที่บริเวณเมนบอร์ดกับชิป CPU นะคะบริเวณตรงนี้นะคะด้านบนตรงนี้ทีนี้ไอตัวแผ่นอลูมิเนียมเคลือบกาไฟเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ดูดความร้อนออกไปแล้วกระจายความร้อนออกไปที่ขอบไทเทเนียมตรงขอบเครื่องนี่นะคะความร้อนที่เกิดขึ้นมันจะมาอยู่บริเวณขอบเครื่องมากกว่าแต่หลังเครื่องหายไปเหลือเพียงแค่ความอุ่นนิดๆเท่านั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่สังเกตได้นะคะและมันก็ไม่ได้ร้อนเหมือนกับ iPhone 15 Pro ปีที่แล้วแล้วก็นุนิกมองว่าตัว iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max ระบายความร้อนแล้วก็จัดการความร้อนได้ดีกว่านิดนึงนะคะสังเกตเลยถ้าเกิดว่าเราจับที่ขอบเครื่องตรงนี้นะคะ iPhone 16 Pro 16 Pro Max จะมีความร้อนตรงนี้มากกว่าตรงกลางตัวเครื่องนะคะก็คือขอบเครื่องเพราะว่าเขากระจายออกมาที่ขอบด้านข้างตรงนี้ส่วน iPhone 16 รุ่นธรรมดาเนี่ยความร้อนเขาก็จะกระจุกอยู่บริเวณด้านบนตัวเครื่องตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีแผ่นเคลือบกาไฟที่กระจายออกมาที่ขอบเครื่องเหมือนกับรุ่นโปรแต่ในเรื่องของการจัดการความร้อนดีพอๆกันทั้งคู่เลยทุกคนอาจจะว่านุกนิกโมนะคะเดี๋ยวพาไปดูคะแนนกิกเบนช์นิดนึงนะคะว่าทั้ง4รุ่นเนี้ยคะแนนกิกเบนช์เป็นยังไงบ้างทั้งตัว CPU GPU แล้วก็การประมวลผล AI เลย
มาถึงพาร์ทการทดสอบการเปิดแอปพร้อมกันนะคะนี่คือ iPhone ของนุ้งนี่ทั้ง2เครื่องเลยด้านซ้ายเป็น iPhone 15 Pro ด้านขวาเป็น iPhone 16 Pro นะคะจะเห็นว่าตัว16 Pro เนี่ยตัวเครื่องมันสูงกว่านิดนึงเพราะว่าจอเขาใหญ่กว่านะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดแอปกันจะใช้การจิ้มพร้อมๆกันนะคะความเร็วในการโหลดแอปมีความแตกต่างกันไหมมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเปิดแอป IG ค่ะทุกคน1 2 3ก็ความเร็วพอๆกันนะคะความเร็วในการโหลดก็คืออันนี้คือฟีดมันจะฟีดมาไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราลองอีกรอบแล้วกัน1 2 3โอเคเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะคะนี่คือการเปิดแอปโซเชียลทั่วไปฟีดเหมือนกันเลยนะคะการแจ้งเตือนเหมือนกันก็คือเครื่องทั้ง2เครื่องนี้เหมือนกันทุกอย่างความเร็วในการเปิดแอปก็พอๆกันเดี๋ยวพาไปดูแอปที่เขามีแอนิเมชันเยอะๆดีกว่าคือนุ๊กนิกติดเล่นเกมนึงอยู่เป็นเล่นแบบว่าแต่งสวนค่ะทุกคนแต่ว่าเกมแต่งสวนเขามีแอนิเมชันเยอะมากเลยนะสมัยนี้อะซึ่งก็คือเกมนี้นะคะเดี๋ยวจะกดเข้าไปในเกมนี้พร้อมกันแล้วเรามาดูกันว่าระหว่างที่เขาเปิดแอปขึ้นมาแล้วเปิดโหมดเกมไปด้วยเนี่ยความเร็วมันต่างกันไหมเอาแล้วนะคะ1 2 3เหมือนฝั่งนี้ขึ้นก่อนนะคะ iPhone 16 Pro โอเคแต่พอเข้ามาในแอปก็จะความเร็วพอๆกันนะคะก็แปลว่า iPhone 15 Pro กับ16 Pro เนี่ยเรื่องประสิทธิภาพความเร็วต่างๆ CPU GPU นะคะไม่ได้ต่างกันมากมายเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมี iPhone 15 Pro อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอัปเกรดมาเป็น iPhone 16 Pro ก็ได้นะอันนี้ทำให้ดูนะคะเพราะว่ามีเครื่องที่เป็นมิเรอร์กันอยู่แค่2เครื่องแค่นี้เลยนะคะส่วน iPhone รุ่นอื่นถ้าเกิดว่าคุณใช้ iPhone 13 iPhone 12เนี่ยลงไปแน่นอนว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างที่จะเห็นต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าด้วยเรื่องของแรมและตัวชิปเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นนี่คือ15 Pro กับ16 Pro ที่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่และนี่คือคะแนน Geekbench ของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus นะคะเราใช้แอป Geekbench 6เป็นการวัดนะคะเป็น CPU Benchmark นะทุกคนซึ่งคะแนน Single Core กับ Multi Core เนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าใช้ชิปเดียวกันนั่นเองอ่ะอันนี้เปิดให้ดูเฉยเผื่อใครอยากรู้นะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่น Pro กันบ้างและนี่คือคะแนน CPU Geekbench ของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นะคะตัวเลขก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะทุกคนห่างกันแค่หลักหน่วยหลัก10เท่านั้นนะคะนี่คือ iPhone รุ่น Pro นะอ่ะมาเทียบกับรุ่นธรรมดาที่เราเพิ่งให้ดูไปเมื่อกี้บ้างนะคะอันนี้ iPhone 16ธรรมดานะ Single Core แทบไม่ต่างกันเลยนะคะต่างกันที่ Multi Core เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแทบทุกเครื่องเลยมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือคะแนน Geekbench ในเรื่องของ GPU นะคะเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างต่างกัน2ตัวนี้เป็นรุ่น Pro ใช่ไหมจะไปที่ 32,000 บวกๆเลยส่วนรุ่นธรรมดาอยู่ที่ 27,800 กว่านะคะนี่คือความแตกต่างนะก็แปลว่าตัวรุ่น Pro เนี่ยอาจจะรันพวก GPU ได้ดีกว่าอยู่แล้วด้วยชิป A18 Pro ที่อยู่ภายในเครื่อง2เครื่องนี้นะคะส่วนอันนี้น้องเล็กเป็นชิป A18 ธรรมดาเพียงแต่ว่าก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ความรวดเร็วรื่นไหลอาจจะต่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นเราที่เป็นคนเล่นเองอ่ะยังสัมผัสได้ยากเลยค่ะทีนี้นะคะ iPhone 16ทุกรุ่นเนี่ยเขารองรับ Apple Intelligence ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการประมวลผล AI เป็นยังไงบ้างล่ะคือนุ๊กนิกได้ไปโหลดแอปมานะคะอันนี้เป็นแอปของ Geekbench เช่นกันชื่อว่า Geekbench AI เอาไว้วัดคะแนนประสิทธิภาพในการประมวลผล AI โดยเฉพาะเลยซึ่งหลังจากที่กดมานะคะก็ได้เท่านี้เลยพอๆกันเลยค่ะทุกคนในเรื่องของประสิทธิภาพของชิปที่จะใช้ประมวลผล AI Apple Intelligence ทั้งในตอนที่เปิดให้ใช้งานแล้วก็อาจจะรองรับฟีเจอร์ใหม่อื่นในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้งาน AI ก็ไม่น่าจะแตกต่างอะไรกันมากบน iPhone 16ทุกรุ่นนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยยังใช้ไม่ได้นะคะ Apple Intelligence เนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีว่าความลื่นไหลเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาละค่ะทุกคนน่าจะได้เห็นประสิทธิภาพจากที่นุ๊กนิกได้เทสให้ดูไปแล้วนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ของนุ๊กนิกด้วยนะเดี๋ยวสรุปให้เลยนะคะ iPhone 16 Series ในปีนี้นะคะด้วยชิป A18 Series เนี่ยทำให้การใช้งานแทบทุกอย่างรวมถึงการเล่นเกมหนักๆอย่าง AAA เป็นไปได้อย่างลื่นไหลและดีเยี่ยมมากการจัดการความร้อนดีขึ้นจริงๆแบบที่เขาเคลมนะคะไม่รู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรการปรับตัวเครื่องทำให้ความร้อนมันดีขึ้นจริงหรออันนี้เราก็ค่อนข้าง amazing นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวรุ่น Pro ถ้าเกิดว่าคุณอะชอบเล่นเกมหนักๆนะคะแบบว่าอาจจะเล่น ROV เวลา10ตาอะไรเงี้ย
หรือว่าชอบเล่นเกม AAA ผ่านจอยนุ่นนิ่งอาจจะแนะนำเป็นรุ่นโปรมากกว่าเพราะว่าเขามีแผ่นกาไฟอะเนาะเคลือบแล้วก็กระจายความร้อนให้อันนี้ก็จะทำให้การเล่นเกมยาวๆของเราเป็นไปได้ดีมากกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อแค่ iPhone 16รุ่นธรรมดาใครมีงบถึงและชอบเล่นเกมแนะนำให้ไปตัวโปรเลยนะคะชอบจอใหญ่สุดก็ไป Pro Max แต่ถ้าชอบจอเล็กรองลงมาได้ 6.3 นิ้วก็เป็นรุ่นโปรก็ได้ไม่ติดอะไรเลยนะคะสำหรับการเล่นเกมมองว่าปีนี้ทำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่า Apple จะนำเกมอื่นๆมาพอร์ตลงบนอุปกรณ์iOS ของเรานะคะให้พวกเราได้เล่นเกมกันมากขึ้นหลังๆมาก็ใส่เกม AAA มาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น Assassin's Creed นะคะแล้วก็มีอีกฝั่งนึงของทางจีนนะคะชื่อว่า Infinity Nikki อันนั้นก็ภาพสวยเช่นกันจะเป็นแนวอนิเมะโมเอะโมเอะนิดนึงนะคะใครชอบแนวนี้ไปลองโหลดมาเล่นได้นะนูนิกลองเล่นมาสักพักแล้วถ้าใครเป็นคนชอบเกมแนวภาพน่ารักอันนี้แนะนำมากเลยแล้วก็ยังมีเกมอื่นอย่างเช่น Resident Evil ที่มีให้เล่นหลายภาคทุกคนสามารถไปดูเกมเหล่านี้ได้นะคะใน App Store เลยนะคะบน iPhone นั่นแหละแล้วก็เกมเหล่านี้แน่นอนว่าเสียตังค์ค่ะนอกจากเกมที่เป็น A พูดถึงเกมทั่วไปที่หลายคนน่าจะเล่นกันอยู่ก็คือพวกเกมออนไลน์โมบ้าต่างๆนุ่งนี้ได้ทดลองเล่นเกม ROV บน iPhone 16Pro Max นะคะเปิดจอ 120Hz นะคะเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ100ถึง120ไม่ต่ำกว่า100นะคะพีคๆที่แบบลงมาต่ำสุดเลยก็คือ105ประมาณนี้นะคะเล่นได้ลื่นไหลและจอใหญ่ยังไงก็ได้เปรียบมากกว่าตรงนี้เล่นบน Pro Max รู้สึกว่ามุมมองมันก็ค่อนข้างใหญ่เต็มตาดีนะคะส่วนเรื่องความร้อนและแบตเตอรี่เล่น ROV ตานึงแบตลดลงไปประมาณ 5-6-7% แล้วแต่ความร้อนของเครื่องเรานะตอนนั้นด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะอยากสรุปให้ว่าเป็นการทดลองเล่นในห้องแอร์นะถ้าใครเล่นกลางแจ้งความร้อนอาจจะเกิดขึ้นมากกว่าที่ลุงนิกได้แจ้งให้ทราบไปนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจสายเกมหรือว่าสายประสิทธิภาพ iPhone นะคะที่แบบต้องการจะดูว่ามันเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนและมันลื่นไหลมากน้อยแค่ไหนรับรองเลยว่าซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอน iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นค่ะคลิปนี้ก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ